ผมจะขอมาพูดคุยกับพี่น้องในประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฮะเพราะพี่น้องคงจะทราบนะครับว่าหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าจะต้องทำประชามติและจนถ้ามีการตีความและนำไปสู่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ล้มรัฐธรรมนูญปี60ต้องยุติลงไปแต่ความพยายามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่จบนะพี่น้องพี่น้องเห็นภาพไหมครับว่านักโทษหนีคดีเข้ามาปลุกระดมในคลับเฮาส์ม็อบยังรณรงค์ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคการเมืองบางพรรคหลายพรรคยังมีความคิดที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ครั้งนี้เขาจะแก้ไขหลายมาตราผมเชื่อว่าเขาคงจะนำเสนอในหลายๆรูปแบบหลายๆประเด็นให้พี่น้องสับสนแต่ประเด็นใหญ่ที่เขาต้องการก็คือการแก้ไขระบบเลือกตั้งฮะเพราะระบบเลือกตั้งนั่นคืออนาคตของประเทศครับพี่น้องพี่น้องคงจำได้นะครับว่ารัฐธรรมนูญปี40รัฐธรรมนูญปี50เป็นระบบการเลือกตั้งบัตร2ใบมันจึงนำไปสู่ระบบทุนสามัญครอบงำพรรคการเมืองและมาครอบงำประเทศไทยแต่ขณะนี้เป็นระบบการเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวเสนอชื่อนายกที่สำคัญที่สุดก็คือทุกคะแนนเสียงนั้นน่ะมีความหมายมันจึงทำให้พลังของประชาชนมีอำนาจต่อรองสูงมากพี่น้องประชาชนสามารถลงโทษพรรคการเมืองได้อย่างเห็นเลยนะครับอดีตที่ผ่านมามีพรรคการเมืองบางพรรคที่ทำให้ประชาชนไม่พอใจทำให้เกิดการสูญพันธุ์ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพประชาชนจะมีอำนาจต่อรองสูงมากและคะแนนของพี่น้องประชาชนทุกคะแนนจะถูกเกลี่ยไปยังพรรคการเมืองต่างๆทำให้ไม่เกิดระบบทุนสามัญที่เข้ามาครอบงำและนำไปสู่บัญชีรายชื่อที่เป็นนายทุนของพรรคการเมืองสอบตกฮะพี่น้องนี่คือหัวใจที่ผมเชื่อว่ากลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองพยายามที่จะรณรงค์โจมตีรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่เป้าหมายที่เขาต้องการคือการแก้ไขระบบเลือกตั้งจึงอยู่ผมเชื่อว่าเขาคงต้องการจะแก้ไขเรื่องสวเช่นกันแต่ผมคิดว่าเขาคงจะประนีประนอมกับสวเพราะไหนๆอีก2ปีกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เรื่องสวตรงนี้เป็นแค่บทเฉพาะการเฉยๆเขาคงจะประนีประนอมกับสวอันนี้คือข้อสันนิษฐานของผมเพราะเป้าหมายเรื่องสวที่เขาต้องการได้เขาอาจจะอ้างว่าต้องการให้สวมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเลือกตั้งจังหวัดต่างๆเพื่อให้พรรคการเมืองสามารถครอบงำสวได้ผมขอย้อนกลับมาเรื่องระบบเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวกับบัตร2ใบให้พี่น้องเห็นภาพนะครับพี่น้องเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนี่คือตารางเปรียบเทียบจำนวนสสตามรัฐธรรมนูญมันจึงไม่แปลกนะครับพี่น้องที่พรรคการเมืองดิ้นรนกันมากเหลือเกินโดยเฉพาะพรรคใหญ่ๆฮะเลือกตั้งปี44จะมีพรรคใหญ่แค่2พรรคพี่น้องเห็นไหมครับเลือกตั้งปี4ไอ้รัฐมนตรีปี40นะฮะในการเลือกตั้งผมเอาเลือกการเลือกตั้งปี48ตามรัฐมนตรีปี40พรรคไทยรักไทยได้มา377เสียงประชาธิปัตย์ได้มา96เสียงพี่น้องเห็นภาพไหมครับว่านี่คือระบบที่เรียกว่าเกิดระบบทักษิณขึ้นมาหรือเผด็จการรัฐสภาจากการเลือกตั้งบัตร2ใบฮะเพราะทุนใหญ่สามารถเข้ามาครอบงำระบบการเลือกตั้งได้อย่างเต็มที่มันใช้เงินเยอะโดยเฉพาะเวลาแบ่งเป็นเขตเลือกตั้ง100เขตพี่น้องเขตหนึ่งไม่ได้ใหญ่โตมากสามารถใช้เงินใช้ทองในการทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ส.ส.บัญชีรายชื่อที่เป็นในทุนก็เข้ามาเป็นบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองได้มาเป็นส.ส.แน่นอนพี่น้องย้อนมาดูรัฐธรรมนูญปี50คล้ายๆรัฐธรรมนูญปี40บัตรเลือกตั้ง2ใบเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเขตเลือกตั้งส.ส.จะใหญ่ขึ้นจาก1เขต1เบอร์กลายเป็นเขตใหญ่3เบอร์ในภาพใหญ่ไม่ได้แตกต่างกันมากมีปาร์ตี้ลิสต์ในทุนได้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแน่นอนเหมือนกันมันก็ยังเกิดระบบพรรคใหญ่เหมือนเดิมครับพี่น้องก็คือพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์เพื่อไทยประชาธิปัตย์อาจจะมีพรรคอื่นแทรกเข้ามาบ้างพี่น้องเห็นภาพไหมครับแล้วพี่น้องมาดูล่าสุดรัฐธรรมนูญปี60ที่บัตรเลือกตั้งใบเดียวเสนอชื่อนายกและทุกคะแนนเสียงมีความหมายคะแนนเสียงไม่ตกน้ำพี่น้องเห็นภาพการเลือกตั้งไหมครับว่าพรรคเพื่อไทยจาก200กว่า300กว่าเหลือ136เพราะทุกคะแนนมันมีความหมายมันเอามาคำนวณหมดในระบบกล่าวคนแพ้คะแนนของพี่น้องประชาชนไม่มีคนสนใจเลยมันจะเกิดคำว่าจังหวัดไหนไม่เลือกไม่ได้รับการดูแลหรือไม่ได้รับงบประมาณแต่ระบบนี้ทุกคะแนนถูกเอามาคิดหมดจึงทำให้พรรคอย่างพรรคเพื่อไทยคะแนนลดลงเหลือ136ที่นั่งพี่น้องเห็นพรรคประชาธิปัตย์ไหมฮะจาก159 160หรือ53เกิดจากการลงโทษของประชาชนที่ไม่พอใจพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงใกล้เลือกตั้งจึงทำให้
หลายพื้นที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งพี่น้องเห็นพลังประชารัฐนี่คือพรรคที่น่าสนใจฮะคือพรรคอนาคตใหม่เขาสามารถเข้ามาได้สูงถึง81ที่นั่งผมถึงอยากจะย้ำกับพี่น้องนะครับว่ารัฐธรรมนูญ60แม้จะไม่มีพรรคที่ได้เสียงเด็ดขาดแต่รัฐบาลก็จะมีเสถียรภาพเพราะรัฐธรรมนูญนี้ออกแบบมาให้ประชาชนเป็นใหญ่ให้ประชาชนมีอำนาจเหนือพรรคการเมืองเพราะทุกคะแนนเสียงมีความหมายหมดพรรคการเมืองต้องแคร์ประชาชนมากและประชาชนสามารถลงโทษพรรคการเมืองในช่วงเลือกตั้งได้ไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมาแม้จะมีการยุบสภาอดีตที่ผ่านมาส.ส.หน้าเก่าจะเข้ามาได้ประมาณ 70-80% แต่รัฐธรรมนูญปี60ส.ส.หน้าใหม่เข้ามาสูงถึง 64% หน้าเก่าเข้ามาแค่ 36% มันบ่งบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ประชาชนมีอำนาจในการลงโทษพรรคการเมืองและนักการเมืองได้อย่างเต็มที่และผมเชื่อว่ารัฐธรรมนูญปี60ที่เลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวเสนอชื่อนายกทุกคะแนนเสียงมีความหมายจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไปเรื่อยๆและพรรคการเมืองก็ต้องพยายามทำแต่สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเมื่อการเมืองทำในสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ของประชาชนประเทศชาติจะดีขึ้นแน่นอนครับพี่น้องแต่ถ้าเราไปใช้ระบบการเลือกตั้งแบบบัตร2ใบพี่น้องครับมันจะเหมือนเดิมฮะเพราะนายทุนพรรคจะเข้ามาครอบงำเลือกตั้งกี่ครั้งก็คนหน้าเก่าเข้ามาไม่มีอะไรดีขึ้นและนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองแบบในอดีตขึ้นมาได้อีกครับพี่น้องผมจึงขออนุญาตมาให้ความรู้พี่น้องเป็นระยะระยะเพราะเมื่อนำไปสู่กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องนี้สำคัญมากครับพี่น้องเพราะมันคืออนาคตของประเทศชาติและอนาคตของพี่น้องประชาชนเราจึงต้องตามให้ทันนะครับพี่น้องครับผมจะมาอัปเดตสถานการณ์และเล่าให้กับพี่น้องได้เข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญไปเรื่อยๆนะครับเมื่อถึงวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในสภาพี่น้องจะได้ตามได้ทันครับมาช่วยกันปกป้องระบบเลือกตั้งของรัฐธรรมนูญปี60นะแม้เสียงไม่เด็ดขาดแต่รัฐบาลก็จะมีเอกภาพฮะมีเสถียรภาพเพราะเนื่องจากเขากลัวประชาชนลงโทษพรรคการเมืองฮะอย่าลืมนะครับรัฐธรรมนูญ60ประชาชนเป็นใหญ่กว่านักการเมืองนะครับแต่ถ้ารัฐธรรมนูญ40 50ประชาชนเป็นขี้ข้านักการเมืองหรือพรรคการเมืองครับเรามาช่วยกันปกป้องระบบเลือกตั้งของรัฐธรรมนูญ60นะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ